นันทิทองมาแล้วใครอยากได้รถโปรโมชั่นดีไปงาน Big Motor Sale 2019สิครับเก่าไปแล้วถ้าจะศึกษาแต่ถุงลมนิรภัยด้านหน้าลองศึกษาถุงลมนิรภัยคู่หลังบ้างไหมครับแล้วไปชมกันว่าข่าวสารยานยนต์วันนี้มีอะไรรู้บ้างไหมว่าโลกไปไกลแค่ไหนแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์และ Speed Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการ Kanatomi วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจรวนเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมเติ้ลครับนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะครับที่ค่ายสี่ห่วง Audi เขาได้นำรถตระกูล TT นะครับมาเปิดตัวครบไลน์ตระกูลแบบนี้และถ้าคุณผู้ชมสงสัยนะครับว่าแต่ละรุ่นมีข้อดีอย่างไรบ้างไปชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยครับเมื่อวันที่18กรกฎาคม2562ณศูนย์การค้า DM Quartier Audi ประเทศไทยจัดงานเปิดตัว Audi TT ครบไลน์ตระกูล TT 3รุ่นใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยได้แก่ The All New Audi TT Roadster เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวันมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วาล์ว Double Overhead Camshaft Direct Injection Turbocharged 230แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ S-Tronic 6จังหวะAudi TT S Coupe ตอบสนองผู้ที่ชื่นชอบความแรงด้วยเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วาล์ว Double Overhead Camshaft Direct Injection 286แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ S-Tronic 6จังหวะและ Audi TT Coupe ยนต์ระกำสปอร์ตพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ภายในห้องโดยสารเน้นความสะดวกสบาย Audi TT ทุกรุ่นมาพร้อมเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อน4ล้อควอตโตรแบบ Electro Hydraulic Multiplex Clutchและติดตั้งระบบ Audi Drive Select ที่ชาญฉลาดคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวสารการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ที่ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับ Kanatomi ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedกระบะผมต้องใหญ่ยักษ์นั่งสบายกระบะผมต้องขนของได้เยอะประหยัดและเครื่องต้องแรงExtender กระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกร่งช่วงจับชีพจรวันนี้นะครับจูนจะพาเราไปชมงาน Big Motor Sale 2019มหกรรมยานยนต์เพื่อขายแห่งชาตินะครับที่จัดขึ้นที่ไบเทคบางนาตั้งแต่วันที่16ถึง25สิงหาคมนี้ครับเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยกับช่วงจับชีพจรช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้จูนมาอยู่ที่งาน Big Motor Sale 2019งานมหกรรมยนต์เพื่อขายแห่งชาติที่เขาว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในไตรมาสที่3ของปีเลยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปชมเลยค่ะยกมาเป็นกองทัพอีกเช่นเคยนะคะสำหรับเจ้าของสโลแกน Isuzu Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกรวมเปิดบูธที่งาน Big Motor Sale 2019นำรถรุ่นพิเศษรุ่นมาตรฐานยอดนิยมและรถตกแต่งพิเศษรวม10คันมาโชว์โฉมให้สัมผัสอย่างใกล้ชิดอาทิรถอเนกประสงค์สุดหรูลุคใหม่สไตล์สปอร์ต Isuzu Mew X รุ่นพิเศษ The Onyxที่มาพร้อมชุดแต่งแบบฉบับ Onyx Design Edition Isuzu D-Max Highlander รุ่นพิเศษ Stealth ย่อปิกอัพพันดุเท่เข้มสปอร์ตด้วยชุดแต่ง Stealth Back Package Isuzu V-Cross Max 4x4 ขีดสุดแห่ง Sport Off-Road T
ที่มาทั้งแบบรถมาตรฐานและรถแต่งพิเศษเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในแบบฉบับออฟรถตัวจริง Isuzu X Series รุ่น Speed รถปิกอัพสายพันธุ์ X ที่มาเติมเต็มอารมณ์สปอร์ตเรซซิ่งรวมทั้งรถยอดนิยม Isuzu D-Max Highlander ที่ปรับโฉมสู่ความสปอร์ตล้ำสมัยและรถ Isuzu D-Max Space Cab 1.9 DDI ที่ได้รับการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้มีแรงม้าสูงถึง350แรงม้าเพื่อใช้เป็นรถเซฟตี้คาร์นำขบวนรถแข่งเข้าสู่สนามแข่งรายการ Isuzu One Make Race 2019อีกด้วยค่ะหนึ่งในความน่าสนใจของงาน Big Motor Sale 2019นะคะคงจะหลีกหนีไม่พ้นค่ายรถยนต์ MG ค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปฟังบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารจากค่ายรถ MG กันก่อนเป็นบูธแรกเลยค่ะหลังจากที่เราเปิดตัวไปนะครับงาน Big Motor Sale ก็ถือว่าเป็นงานแรกที่เรานำรถ New MG Extender นะครับกระบะพันแกร่งนะครับของเราเนี่ยนะครับมาแสดงให้ต่อสาธารณชนนะครับอย่างที่เรียนไว้ตั้งแต่แรกก็คือเรามีเป้าหมายไว้ที่ 20,000 คันในเวลา12เดือนนะครับก็เรียกว่าที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับมีคนให้ความสนใจเยอะนะครับแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เปิดตัวเป็นทางการนะครับก็หลังจากงานนี้เราก็คงจะทราบเรื่องของฟีดแบคในเรื่องของยอดจองของงานในตัวกระบะ Extender ของเราสำหรับเรื่องจุดเด่นของ New MG Extender นะครับก็คือเราให้มากกว่าความแกร่งแล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของกระบะเป็นรุ่นกระบะพันยักษ์นะครับมีมิตินะครับที่ใหญ่หรือว่าไอ้ตัวกระบะท้ายเนี่ยในรุ่นแจนแคปเนี่ยเชื่อว่าใหญ่ที่สุดในรถกระบะณปัจจุบันนี้สำหรับในรุ่น4ประตูนะครับหรือ2ตอนเนี่ยภายในก็ถือว่ามีห้องโดยสารที่กว้างขวางที่สุดในรถกระบะแบบ2ตอนนะครับก็เรียกว่าเราเป็นรถกระบะที่มีกระบะพันยักษ์นะครับที่ให้มากกว่าความแกร่งอย่างที่เราพยายามที่จะสื่อสารไปเหมือนกันนะครับสำหรับงาน Big Motor Sale นะครับครั้งนี้เนี่ยเราก็หวังว่าเราจะได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับเหนืออื่นใดก็คืออยากให้นะครับทุกท่านเนี่ยมาสัมผัสมาชมรถจริงของเราว่า New MG Extender นั้นมีความเรียกว่าเป็นกระบะพันยักษ์ยังไงบ้างนะครับจะได้มาพิสูจน์นะครับว่าด้วยดีไซน์การออกแบบของเรามีเอกลักษณ์รวมถึงเครื่องยนต์ที่มีความโดดเด่นนะครับมาชมแล้วก็มาทดลองขับนะครับและทุกท่านจะเรียกว่าเห็นด้วยกับผมว่านี่เป็นกระบะที่นับว่าเป็นกระบะที่ดีสุดคันหนึ่งในประเทศไทยอีกอย่างนึงนะครับอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของรถยนต์รุ่นนี้นะครับเป็นสมาร์ทพิกอัพคันแรกของเมืองไทยนะครับMG เนี่ยเราเรียกว่าพัฒนาในเรื่องของระบบการเชื่อมต่อไอสมาร์ทเนี่ยให้รถกระบะเนี่ยรุ่นนี้นะครับเรียกว่าเป็นกระบะอัจฉริยะนะครับที่เหนือกว่ากระบะธรรมดาที่เราเห็นอยู่ในท้องถนนของเมืองไทยด้วยครับ ZSEV นะครับหลังจากที่เราเปิดตัวไปเมื่อวันที่20มิถุนายนนะครับเรามีข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้า 1,000 คันแรกเนี่ยก็คือมีประกันภัยชั้น1ให้นะครับมีตัวโฮมชาร์เจอร์พร้อมติดตั้งฟรีที่บ้านนะครับแล้วก็ประกันแบตเตอรี่ให้8ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับสำหรับ 1,000 คันแรกนะครับจนถึงวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเราได้รับเสียงตอบรับมียอดจองเข้ามาเนี่ยครบ 1,000 คันแล้วนะครับเราก็จะยืดนะครับเรียกว่าถือเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้ความสนใจนะครับตัวรถไฟฟ้าของเรานะครับเราจะยืดการจองสำหรับลูกค้าที่จองรถตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่30กันยายนนะครับเราจะยังคงเรียกว่าแคมเปญประกันภัยให้รวมถึงโฮมชาร์เจอร์พร้อมค่าติดตั้งแล้วก็ตัวรับประกันภัยเรื่องแบตเตอรี่ให้8ปีแบบไม่จำกัดระยะทางเช่นกันครับก็อยากจะให้นะครับท่านผู้ชมนะครับหรือท่านผู้ฟังนะครับที่เรียกว่าสนใจรถยนต์ MG นะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะ Extender หรือ New MG ZSรวมถึงรถยนต์รุ่นต่างๆของเราที่เปิดตัวไปในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น MG V80 นะครับเป็น Passenger 11ที่นั่งมาชมแบรนด์ MG นะครับมาสัมผัสรถยนต์ MG แล้วก็มาทดลองขับนะครับแล้วผมเชื่อว่าทุกคนจะเรียกว่าชื่นชอบแล้วก็เป็นแฟน MG อย่างผมขอบคุณมากค่ายรถต่อไปจุดไม่อยู่ที่นี่ค่ะบูธของ Mitsubishi ค่ะที่ยังคงความน่าสนใจไม่เป็นสองรองใครในงาน Big Motor Sale 2019ค่ะสวัสดีค่ะคุณภาสพลค่ะสวัสดีครับผมคุณจูนค่ะวันนี้นะคะทาง Mitsubishi นะคะได้มาร่วมงาน Big Motor Sale 2019ด้วยอยากจะสอบถามถึงไฮไลท์ของปีนี้นิดนึงค่ะแน่นอนที่สุดนะครับไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับสำหรับบูธ Mitsubishi ของเราก็จะมี Pajero Sport ใหม่ค่ะซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่20ถ้ากรกฎาคมที่ผ่านมาเลยนี่เองไปเดือนที่แล้วนะครับไฮไลท์รถ Mitsubishi Pajero Sport ใหม่เนี่ยได้ถูกออกแบบใหม่หมดนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังและโดยเฉพาะภายในพร้อมใส่เทคโนโลยีในเรื่องความปลอดภัยเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Smart Link เข้า
ไฟนะครับที่สามารถจะเชื่อมต่อกับมือถือนะครับสร้างความสะดวกสบายค่ะนอกจากนี้เนี่ยทางมิตซูบิชิยังมีรุ่นอื่นๆมาอีกด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับผมอย่างที่เห็นข้างหลังคุณจูนเนี่ยครับจะเป็นรุ่น Absolute ที่เราตกแต่งพิเศษเพื่อเป็นแนวทางให้กับลูกค้าเนี่ยเห็นว่ารถของมิตซูบิชิไททันของเราเนี่ยสามารถตกแต่งได้สวยงามได้อย่างไรก็หลากหลายเพิ่มมากขึ้นถูกต้องแล้วเราได้มีตกแต่งรุ่นพิเศษอีกรุ่นนึงนะครับคือตัวเตี้ยหน้าใหม่เราก็ตกแต่งให้ดูเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกันนั้นในงานเราก็มี Mitsubishi Xpander รุ่นที่เราขายดีนะครับมาให้ลูกค้าได้ชมนะครับแล้วก็รุ่น Eco Car Attra และ Mirage โดยเฉพาะ Mirage เนี่ยของเราก็มีรุ่นพิเศษที่เราผลิตขึ้นเป็นรุ่น Limited Edition จำนวนจำกัดครับเพียงแค่600คันนะครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามาในจองในช่วงงานบิ๊กมอเตอร์เซลนี้นะคะเอาละค่ะในช่วงของโปรโมชั่นนะคะอยากจะให้บอกสักนิดนึงค่ะว่าใครที่มาที่บูธของ Mitsubishi แล้วก็จับจองไปเนี่ยเขาจะได้รับอะไรไปบ้างนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับ Pajero Sport ใหม่นะครับท่านจะได้ดอกเบี้ย 1.99% นะครับอันนี้เป็นดอกเบี้ยพิเศษสำหรับที่ในงานจนกระทั่งถึง30กันยายนนี้แล้วก็ลูกค้ายังสามารถที่จะ เลือกรับแพ็กเกจนะครับ5ปีดูดีถึงใจได้นั่นก็คือว่าปกติ Mitsubishi เราจะมีให้วอร์ันตี5ปีอยู่แล้วค่ะนะครับฟรีแค่แรง5ปีนอกจากนั้นเนี่ยลูกค้าสามารถได้รับเพิ่มเติมก็คือเป็นค่าบำรุงรักษา5ปีพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินถึง5ปีและพิเศษกว่านั้นนะครับรถไปรถสปอร์ตใหม่เนี่ยจอหลังสามารถเชื่อมต่อกับมือถือในการนำภาพมือถือขึ้นจอหลังเนี่ยเหรอคะใช่ครับนะครับเวลาเราคุณพ่อเป็นคนขับคุณลูกนั่งอยู่ข้างหลังสามารถรับชมทีวี YouTube เล่นเกมโดยใช้เนี่ยส่งภาพจากมือถือขึ้นบนจอหลังได้ด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อ HDMI dongle ตรงนี้เราก็แถมให้ในงานนี้นะครับพร้อมกันนั้นนะครับตัว Triton เองเนี่ยพิเศษในงานเนี่ยท่านก็จะได้รับนะชุดตกแต่งกันชนหน้ามูลค่า 19,900 บาทนะครับฟรีในงานคุ้มมากคุ้มมากครับสุดท้ายนะคะช่วยเชิญชวนผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะครับนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับเชิญแวะชมที่บูธ Mitsubishi นะครับในช่วงงาน 17-25 สิงหาคมนี้ที่งาน Big Motor Sale นะครับบูธของเราจะอยู่ที่ A04 ตรงประตูทางเข้านะครับเข้ามาปุ๊บก็จะเจอบูธ Mitsubishi เลยรับชมยนต์กรรมของ Mitsubishi ได้ทุกรุ่นนะครับในงาน Big Motor Sale ครับค่ะยังไงก็แวะเวียนกันมาก่อนนะคะที่บูธของ Mitsubishi ที่งาน Big Motor Sale 2019ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณพัชพลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเปิดตัวแล้วนะคะสำหรับ Nissan Note รุ่นปี2019ในงาน Big Motor Sale พร้อมนำเสนอ Nissan Intelligent Mobility เทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัยสำหรับรถยนต์ City Car ประกอบด้วยเทคโนโลยีช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้าอัจฉริยะและเทคโนโลยีช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วพร้อมเทคโนโลยีช่วยเหลืออื่นๆประกอบด้วยเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางเทคโนโลยีเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันและเทคโนโลยีเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางคุณผู้ชมสามารถสัมผัสทั้ง3รุ่นของโน้ตรุ่นปี2019ได้ที่บูธนะคะโดยมีราคาเริ่มต้นที่ 568,000 บาททั้งนี้นะคะนิสสันยังได้มอบข้อเสนอสุดพิเศษโปรแซ่บกระแทกใจพนักงานใหม่ป้ายแดงสำหรับกลุ่มลูกค้าที่สำเร็จการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการทำงานไม่เกิน5ปีและข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับนิสสันทุกรุ่นอีกด้วยสะกดทุกสายตาจริงๆค่ะสำหรับบูธของรถยนต์ Porsche ที่คัดสรรรถสปอร์ตรุ่นยอดนิยมมาร่วมงาน Big Motor Sale 2019นำโดยรถสปอร์ตรุ่นเรือธงระดับตำนานเจเนเรชั่นล่าสุด Porsche 911 Carrera S ยนต์กรรมสปอร์ตระดับตำนานเจเนเรชั่นที่8รหัสตัวถัง992คุ้มพลังเครื่องยนต์6สูบนอนเทอร์โบชาร์จให้พละกำลังสูงสุดกว่า450แรงม้าปลอดภัยและสะดวกสบายเนื้อระดับด้วยนวัตกรรมระบบช่วยเหลือการขับขี่และเพิ่มเสถียรภาพการทรงตัวบนสภาพถนนที่เปียกลื่น Porsche Wet Mode ที่ได้รับการติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานพร้อมหน้าจอสัมผัส Porsche Communication Management ขนาด 10.9 นิ้วสำหรับควบคุมและสั่งการได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยราคาเริ่มต้น 11,500,000 บาทพร้อมด้วยยนต์กรรม Porsche รุ่นเด่นหลากรุ่นได้แก่ Macan, Cayenne E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive และ 718 Cayman พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์ Porsche ภายในงาน Big Motor Sale 2019อีกด้วย
ค่ายดาวลูกไก่อย่างซูบารุนะคะก็ยังคงความน่าสนใจด้านความปลอดภัยไอซ์ไซด์กันอีกเช่นเคยค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปพูดคุยกับคุณตะวันกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณตะวันค่ะปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงนะคะที่ทางซูบารุเองนะคะก็ได้มาร่วมงาน Big Motor Sale 2019ด้วยเป็นไงบ้างคะปีนี้นำซูบารุรุ่นไหนมาอวดตัวบ้างครับผมปีนี้นะครับก็อย่างที่เราได้รู้จักกันนะครับว่าไฮไลท์ปีนี้ของเราเนี่ยเป็นที่ All New Forester ใช่ค่ะแล้วก็เราได้เพิ่งเปิดโรงงานไปครับในงานปีนี้นะครับเรามีการเปิดตัวที่ All New Foresterรุ่น i size ค่ะนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะส่งมอบที่ All New Forester i size แล้วครับค่ะระบบ i size นี่มันมีความพิเศษอย่างไรบ้างคะครับผมระบบ i size เนี่ยเป็นเทคโนโลยีเสริมความปลอดภัยใหม่ล่าสุดของซูบารุนะครับสำหรับฟังก์ชันไฮไลท์ของ i size นะครับเรายกตัวอย่างมาสัก1ฟังก์ชันก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นระบบ Adaptive Cruise Control นะครับหลายๆคนเนี่ยหรือหลายๆแบรนด์เนี่ยอาจจะแบบเอ๊ะระบบแปรผันความเร็วตามรถคันหน้าเนี่ยทุกคนก็มีนี่แต่ของซูบารุมันมีไฮไลท์ตรงที่ว่าเราเริ่มเซตระบบ i size เนี่ยตอนรถมันจอดนิ่งๆได้ปกติ cruise control เนี่ยเราต้องให้รถวิ่งไปก่อนถึงความเร็วที่ต้องการแล้วเรากดเซตแต่ซูบารุเนี่ยเราเซตตอนที่รถมันจอดนิ่งๆเลยนะครับแล้วการแปรผันความเร็วเนี่ยเราสามารถตามรถคันหน้าได้จนถึงรถคันหน้าชะลอจนหยุดนิ่งหลายคนก็บอกว่าหลายแบรนด์ก็ทำได้นี่ชะลอจนหยุดนิ่งความแตกต่างของซูบารุอีกเหมือนกันหยุดนิ่งเสร็จปุ๊บคันหน้าออกเราออกตัวไปด้วยแต่ถ้าหยุดเกินกว่า3วินาทีเช่นการหยุดติดไฟแดงหรือว่าหยุดอะไรก็ตามที่มันนานกว่านั้นระบบจะโฮเอาไว้พอรถคันหน้าออกตัวระบบเตือนให้ออกด้วยแล้วเราก็แค่กดปุ่มให้ activate โอ้โหสะดวกสบายสะดวกสบายมากครับนี่เป็นแค่หนึ่งในไฮไลท์นะครับผมเวลาเราขับรถแล้วเนี่ยความปลอดภัยนี่ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจซื้อรถนะคะเอาละค่ะซูบารุ Forester เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณผู้ชมเลยทีนี้มาที่งาน Big Motor Sale ไม่พูดถึงโปรโมชั่นไม่ได้นะคุณตะวันมีอะไรบ้างคะก็เราเอาเป็นการเกริ่นดีกว่าเพราะว่าผมอยากจะเชิญท่านผู้ชมนะครับได้มาที่งาน Big Motor Sale นะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านใดอาจจะไม่ได้สะดวกนะครับก็ไปชมรมซูบารุใกล้บ้านก็ได้นะครับคราวนี้เนี่ยอย่างแน่นอนตัวของเดียว New Forester นะครับมาพร้อมกับราคาที่น่าเล่าใจอยู่แล้วนะครับตัวเริ่มต้นเขาแค่ 1.3 ล้าน 1.33 ทั้งเองแล้วก็มีเรื่องของดอกเบี้ยราคาพิเศษนะครับดอกเบี้ยพิเศษตัว XV เองก็เหมือนกันนะฮะเราต้องไม่ลืมเขาตัวที่ทำให้รุกกำเนิดขึ้นมาในประเทศไทยอีกรอบนึงเนี่ยตัว XV เนี่ยก็มีเรื่องของดอกเบี้ย 0% นะครับ48เดือนแล้วก็มีการช่วยผ่อนอีก1ปีให้ด้วยนะครับส่วนรุ่นอื่นๆนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับยังมีประกันภัยชั้น1แถมมอบให้ด้วยครับผมค่ะสุดท้ายนี้นะคะภายในงานเนี่ยเรามีบริการทดลองขับด้วยมั้ยคะครับผมก็เรียนเชิญนะครับได้ถ้าเกิดท่านผู้ชมได้มาที่งานBig Motor Saleนะครับนอกเหนือจากโปรโมชั่นดีๆนะครับเรามาดูตัวรถนะครับเรายังมีรถทั้งตัวของ XV แล้วก็ The All New Forester รุ่น i size นะครับให้มาทดลองขับดูว่าเป็นยังไงเสริมความปลอดภัยต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงมันใช้งานได้จริงไหมมันใช้งานได้ง่ายไหมครับผมค่ะคุณผู้ชมคะยังไงนะคะก็อย่าลืมนะคะไปทดลองขับนะคะ Subaru Forester นะคะโดยเฉพาะนะคะตัวที่มีระบบ i size ค่ะรับรองค่ะคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังแล้วก็อยากจะจับจองเป็นเจ้าของ Subaru คันนี้อย่างแน่นอนนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณตะวันด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับPP Super Wheels ล้อแม็กฟีมือคนไทยจัดแคมเปญขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนล้อแม็กของทางบริษัทที่มีใบรับประกันโครงสร้าง6ปีและรับประกันสี6เดือน PP Super Wheels จึงมีการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้มีอุปการะคุณโดยจัดให้มีรายการแถมพบหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคเพื่อเป็นการสมนาคุณให้แก่ลูกค้าในแคมเปญหลบร้อนนอนทะเลกับ PP Super Wheelsโดยเริ่มจากกิจกรรมตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2562ถึงวันที่7มกราคม2563ซึ่งเริ่มจับรางวัลครั้งที่1แล้วในงาน Big Motor Sale 2019ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาค่ะอย่าพลาดนะคะงาน Big Motor Sale 2019จัดขึ้นที่ไบเทคบางนาห้อง101ถึง107ค่ะตั้งแต่วันที่16ถึง25สิงหาคมนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed เส้นทางความสำเร็จที่ไม่ต้องตามใครMitsubishi Pajero Sport ความสำเร็จที่เป็นคุณ
ภาพสไปช็อตจากช่วงรหัสลับ DNA ในวันนี้นะครับเป็นภาพของรถจากค่าย Audi ซึ่งออกมาทำตลาดระยะนึงแล้วนะครับแต่ว่ายังทำยอดขายได้ไม่ตรงตามเป้าหมายของ Audi เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนแปลงโฉมกันนิดนึงนะครับเพื่อให้สามารถทำตลาดได้ดีขึ้นเราไปชมภาพสไปช็อตพร้อมๆกันเลยครับไม่ว่าจะเรียกว่าเป็น Audi A4 รุ่นปรับแต่งโฉมใหม่หรือโมเดลใหม่เจเนอเรชันใหม่ก็ตามนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยก็เกิดจากการที่ Audi A4 โมเดลรุ่นที่ทำตลาดอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถทำยอดจำหน่ายได้ตามที่ผู้บริหารค่าย Audi คาดหวังไว้นั่นเองครับทั้งนี้นะครับ Audi A4 โฉมใหม่นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ส่วนประกอบต่างๆของตัวถังใหม่หลายชิ้นเช่นรูปแบบของแผงประตูปีกข้างกระจังหน้าและกันชนหน้าหลังซึ่งโดยรวมแล้วนะครับคาดว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่นี้จะทำให้ Audi A4 ใหม่มีดีไซน์ที่เฉียบคมทันสมัยยิ่งขึ้นสำหรับในส่วนของขุมพลังที่ซ่อนอยู่ใต้ฝากระโปรงหน้านะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากชุดขุมพลังที่มีให้เลือกอยู่ใน Audi A4 รุ่นปัจจุบันเท่าไหร่นักแต่จะเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงภายในห้องโดยสารและการเอื้ออำนวยความสะดวกสบายให้กับการทำหน้าที่ของผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นซึ่งก็รวมถึงการใช้แผงหน้าปัดแบบดิจิตอลที่พบเห็นอยู่ในพี่ใหญ่ Audi A6 โดยที่หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ Audi A4 ใหม่รุ่นปรับแต่งใหม่นี้จะเริ่มขึ้นสู่โชว์รูมผู้จำหน่ายในช่วงปลายปี2019เป็นต้นไปครับภาพสไปช็อตและข้อมูลแบบนี้นะครับจะยังมีมาให้ชมกันอีกในสัปดาห์หน้าส่วนจะเป็นของรถรุ่นไหนนั้นเราขออนุญาตยังไม่บอกนะครับแม้จะได้รับการติดตั้งและใช้งานกันทั่วไปมาเป็นเวลานานมากแล้วนะครับแต่ถุงลมนิรภัยก็ยังมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตอนนี้ค่าย Mercedes-Benz นะครับกำลังทำการพัฒนาถุงลมนิรภัยที่มีไว้สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับซึ่งจุดประสงค์การผลิตนะครับก็จะต่างจากถุงลมนิรภัยของผู้โดยสารด้านหน้านะครับเพราะว่าถุงลมนิรภัยสำหรับด้านหลังนี้นะครับออกแบบมาให้ปกป้องผู้โดยสารที่เป็นเด็กหรือเป็นคนชรานะครับหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีขนาดตัวเล็กและทั้งหมดคือช่วงเอ็กซเรย์ในวันนี้ครับช่วงเอ็กซเรย์โครงสร้างของถุงลมนิรภัยด้านหลังจะมีลักษณะคล้ายๆเต็นท์แทนที่จะเป็นลักษณะลูกโป่งเหมือนด้านหน้าสาเหตุก็เพราะที่นั่งด้านหลังนั้นค่อนข้างที่จะกว้างขวางรวมทั้งมีเข็มขัดนิรภัยพร้อมที่จับยึดการจะผลิตถุงลมนิรภัยให้ครอบคลุมพื้นที่สำหรับผู้โดยสารด้านหลังทั้งหมดก็จะใหญ่โตเถอะทะทำให้หาที่บรรจุตัวถุงลมได้ค่อนข้างลำบากถุงลมด้านหลังนี้นะครับจะสามารถพับงอและปกป้องวัสดุในที่นั่งด้านหลังซึ่งอาจเป็นเบาะนั่งสำหรับเด็กหรืออุปกรณ์อย่างอื่นรวมทั้งถุงลมนี้จะไม่ยุบตัวลงแต่จะยังพองตัวอยู่จนกว่าจะเปิดจุดระบายลมออกจากถุงลมไม่เหมือนกับถุงลมนิรภัยด้านหน้าที่เมื่อทำหน้าที่ปกป้องเสร็จแล้วจะยุบตัวลงโดยอัตโนมัติ Mercedes-Benz ผลิตถุงลมนิรภัยด้านหลังและติดตั้งมาในรถต้นแบบเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีกำหนดว่าจะผลิตเพื่อติดตั้งในรถที่ออกจำหน่ายเมื่อไหร่ขณะเดียวกันนะครับ ZF ผู้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ก็เปิดตัวระบบถุงลมนิรภัยภายนอกตัวรถเป็นครั้งแรกเพื่อปกป้องผู้โดยสารจากการชนด้านข้างให้ผู้โดยสารได้รับความปลอดภัยมากที่สุดระบบการทำงานมีลักษณะเดียวกับถุงลมนิรภัยโดยทั่วไปนะครับคือระบบจะตรวจสอบความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุบัติเหตุด้วยเรดาร์กล้องและระบบลิดาร์และจะสั่งการให้ถุงลมนิรภัยทำงานโดยถุงลมนิรภัยจะกางออกด้านนอกตัวรถในบริเวณที่จะเป็นจุดปะทะZF อ้างว่าระบบจะตรวจสอบโอกาสที่จะเกิดการชนรวมทั้งตัดสินว่าควรสั่งการให้ถุงลมนิรภัยพองตัวออกหรือไม่ในเวลาเพียงแค่150มิลลิวินาทีหรือราวครึ่งเดียวของเวลาที่เรากระพริบตาเท่านั้นครับถุงลมนิรภัยภายนอกรถนะครับจะป้องกันแรงกระแทกจากการชนไม่ให้เข้ามาในส่วนห้องโดยสารซึ่งจะช่วยลดโอกาสการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้ราว 30%เช่นเดียวกับระบบถุงลมด้านหลังของ Mercedes-Benz นะครับ ZF ยังไม่ได้ระบุว่าต้นแบบของถุงลมนิรภัยด้านข้างจะสามารถออกสู่ตลาดได้เมื่อไหร่เพราะยังอยู่ในช่วงนำเสนอไปยังผู้ผลิตยานยนต์ที่สนใจครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แท้จะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed เส้นทางความสำเร็จที่ไม่ต้องตามใครMitsubishi
Mitsubishi Pajero Sport ความสำเร็จที่เป็นคุณสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของมาตรฐาน EuroCapซึ่งถือเป็นองค์กรที่เป็นกลางที่สุดองค์กรหนึ่งนะครับในการให้คะแนนทดสอบความปลอดภัยของรถยนต์ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับต้องขออนุญาตยกหน้าจอรายการของเราให้กับ2พี่น้องลองรถก่อนกับช่วงกายพิภาคครับหอพี่ปิ๊กจริงๆ All New Camry เนี่ยสวยไม่แพ้ในรูปเลยนะ มันทั้งดูปราดเปรียวหรูหราแล้วก็ภูมิฐานแถมยังสปอร์ตในคันเดียวกันเลยอ่ะพี่ปิ๊กว่าเขาพลิกโฉมการออกแบบเนี่ยใหม่หมดเลยนะเขาได้รับอิทธิพลมาจาก LS รถหรูเรือธงของ Lexus เขามันกว้างแล้วก็ยาวแล้วก็เตี้ยลงกลายเป็นรถสปอร์ตซีดานเต็มตัวเลยส่วนฝากระโปรงเนี่ยมีเส้นสายที่เน้นความโฉบเฉี่ยวแล้วก็ไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นแบบ LED มาพร้อมกับ Daytime Running Light สามารถปรับไฟสูงต่ำได้อัตโนมัติกันชนหน้านี่เกือบจะไม่เห็นเลยเพราะว่าถูกแทนที่ด้วยครีบขนาดใหญ่เต็มพื้นที่แล้วก็เส้นสายที่ลากตั้งแต่เสาข้างหลังอะยาวไปจนถึงฝากระโปรงท้ายที่เขายกขอบขึ้นมานิดนึงมันทำให้ดูเหมือนสปอยเลอร์มันก็เท่ไปอีกแบบนะส่วนไฟท้ายก็เป็นแบบ LED รูปทรงดียาวภายในด้านหลังเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าเป็นซีดานหรูเต็มตัวเพราะนอกจากพนักพิงเนี่ยที่สามารถปรับเอนได้แล้วเนี่ยนะเขายังมีฟุตแผงควบคุมเนี่ยอยู่ตรงบริเวณที่เท้าแขนด้านหลังด้วยซึ่งอันนี้สามารถควบคุมเครื่องเสียงแอร์ม่านบังแดดหลังนอกจากนั้นแล้วเนี่ยห้องโดยสารด้านหลังยังมีแอร์แยกให้ด้วยแล้วก็มีชุดช่องเสียบ USB อีก2จุดส่วนด้านหน้าปุ๊กก็ประทับใจนะเพราะว่าความสะดวกสบายครบครันเลยส่วนปุ่มต่างๆฟังก์ชันต่างๆการใช้งานเนี่ยก็ถูกวางเรียงเป็นหมวดหมู่ซึ่งปุ๊กว่ามันใช้งานง่ายแล้วก็เร็วดีนะแถมมีซันรูฟอยู่ด้านหน้าด้วยเปิดรับลมได้สบายเลยขับดีไหมสั้นๆเลยนะขับสบายคล่องตัวและอีกอย่างนะเขามีให้เลือกถึง4โหมดการขับขี่เลยไม่รู้นะว่า4โหมดนี้มันจะแตกต่างกันเยอะไหมอยากรู้ก็ต้องลองสิขอลองแบบที่ไม่ค่อยคุ้นชินก่อนแล้วกันนะก็คือ EV โหมดโอ้เงียบเลยมันเห็นได้ชัดเลยคือเรื่องของเสียงใช่ไหมพี่ปิ๊กเหมือนขับรถกอล์ฟเลยอะในโหมด EV เนี่ยเขาพยายามที่จะบังคับให้ใช้ไฟฟ้าล้วนแต่ทันทีที่เราแตะคันเร่งลึกแล้วก็เรียกกำลังเครื่องเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดขึ้นมาเองแล้วก็เพิ่มกำลังให้โดยอัตโนมัติโหมดเนี่ยพี่ปิ๊กว่าเอาไว้ใช้เวลากลับเข้าบ้านตอนดึกๆอ่ะย่องเข้ามาไม่มีใครได้ยินเลยเรียกว่าหลายๆคนนะคะกำลังสงสัยอยู่ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะแรงถึงใจขนาดนั้นหรือเปล่าขอแบบจัดเต็มเลยนะพี่ปิ๊กนะอย่าลืมกดสปอร์ตด้วยล่ะจะได้กำลังของเครื่องเต็มที่โหสิ่งที่แตกต่างชัดเจนเลยนะก็คือเรื่องของการตอบสนองของคันเร่งซึ่งแบบแรงมากแล้วก็ไวมากหลังติดบ่อเลยเมื่อกี้เนี่ยรถคันนี้เขาใช้เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยผสมกันนะเขาใช้เครื่องยนต์เบนซิน 2.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด178แรงม้าแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าอีก120แรงม้าทำให้กำลังรวมของรถคันนี้ทั้งระบบมีมากถึง211แรงม้าเลยทีเดียวสรุปว่ารถคันนี้ทั้งแรงแล้วก็ประหยัดผลทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100ของรถคันนี้ทำได้ในเวลา 9.3 วินาทีอัตราเร่งยืดหยุ่นเร่งแซงที่ความเร็ว60ถึง100เขาทำได้4.5 วิส่วนที่ความเร็วสูงขึ้น 80-120 เนี่ยทำได้ 5.6 วิส่วนอัตราสิ้นเปลืองของรถคันนี้ที่เราทำทดสอบที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่เนี่ยรถคันนี้เขาทำได้ 20.8 กิโลลิตรตัวเลขอัตราเร่งต่างๆเนี่ยก็ทำได้ใกล้เคียงกับรุ่นก่อนแต่ที่สังเกตว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองประหยัดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วเมื่อกี้ปุ๊กก็ลองปุ่มโฮเนี่ยปุ๊กว่ามันเวิร์กเหมือนกันนะสมมติจอดปุ๊บเนี่ยเข้าเกียร์ดีค้างไว้ล้อก็ล็อกให้เลยเราต้องการไปมันค้างอยู่ที่เกียร์ดีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็แค่แตะคันเร่งเบาๆแล้วรถมันก็ไปเลยแต่มันก็อาจจะติดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าสมมติถ้าเกิดไปขับคันอื่นมันก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้เปลี่ยนเปลี่ยนคันไหนไม่มีเปลี่ยนฮะเปลี่ยนทั้งระบบเลยเหรอเปลี่ยนรถจุดเด่นของรถคันนี้พี่ปิ๊กว่ามีอีกสองเรื่องตัว Adaptive Cruise Control เนี่ยอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะเวลาเราเดินทางไกลส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความปลอดภัยที่เขามีมาให้ตัว Lane Keeping เนี่ยเวลาที่เราเผลอรถออกไปนอกเลนเนี่ยจะมีสัญญาณเตือนแต่ถ้าเราไม่ตอบสนองอะไรเลยเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยเขาก็จะหมุนกลับเข้ามาเองอัตโนมัติผลทดสอบเบรกของรถคันนี้เนี่ยที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเบรกจนหยุดสนิทเนี่ยเขาหยุดได้ในระยะ 41.8 เมตรหรือเทียบเป็น 0.94G ผลเบรกของเขาเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ดี
แล้วก็เมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วก็รุ่นก่อนหน้าเนี่ยก็ทำได้ดีกว่าหลังจากที่นั่งมาสักพักแล้วนั้นนะพี่ปิ๊กรู้สึกว่ารถคันนี้นุ่มหนึบนั่งสบายอาการโครงน้อยปุ๊กว่างั้นไหมเห็นด้วยเลยพี่ปิ๊กเวลาเลี้ยวเนี่ยรู้สึกว่ามันไปตามสั่งเลยอะเข้าโค้งแบบเหมือนลอยเข้าไปอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าการออกแบบแพลตฟอร์มของเขาใหม่อ่ะ TNGA อ่ะที่เขาออกแบบให้จุดศูนย์ถ่วงเนี่ยมันต่ำลงลดอาการโครงของรถอีกอย่างเนี่ยช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเขายังเพิ่มไดนามิกแดมเปอร์เพื่อที่จะลดการสั่นสะเทือนมาถึงพวงมาลัยนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่จาก MacPherson Stud เป็นปีกนก2ชั้นแล้วก็แยกช็อคอัพกับสปริงอ่ะมันก็เลยช่วยลดแรงสั่นสะเทือนได้มากขึ้นก็เลยทำให้พี่ปิ๊กนั่งสบายก็ลองชั่งน้ำหนักดูนะคะว่าคุ้มไหมกับเงิน 1,799,000 บาทค่ะสัปดาห์หน้านะครับพี่น้องรองรถของเรานะครับจะเลือกเอารถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับกับช่วงกายวิภาคและตอนนี้ครับบทสนทนาของคุณหันชัยและคุณสายยศก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันกับช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงคอหอยลูกกระเดือครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedกระบะผมต้องใหญ่ยักษ์นั่งสบายกระบะผมต้องขนของได้เยอะประหยัดและเครื่องต้องแรงExtender กระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกร่งตอนนี้นะครับข่าวสารในวงการยานยนต์ที่จะถูกอัปเดตโดยคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็พร้อมให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วนะครับไปชมช่วงสุดท้ายรายการกันเลยกับช่วงคอหอยลูกกระเดือครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนสำหรับคนที่กำลังเชียร์รถไฟฟ้ารถพลังไฟฟ้าในประเทศไทยอยู่ให้มันเกิดเร็วๆเนี่ยฟังข่าวนี้แล้วอาจจะรู้สึกช้ำใจนิดหน่อยจิตตกนิดหน่อยนะเพราะว่าท่านประธาน CEO ของมิตซูบิชิเนี่ยนะครับออกมาเปิดเผยนะครับว่าถึงวันนี้เลยนะวันนี้นะครับยังไม่มีผู้ผลิตรถยนต์รายใดเลยที่สามารถผลิตชิ้นส่วนสำคัญของรถไฟฟ้าได้นั่นคือแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าครับนะครับเรื่องใหญ่ที่ทำกันอยู่เนี่ยคือการประกอบเท่านั้นเองใช่นะครับตัว Mitsubishi เองเนี่ยซึ่งกำลังจะออกรถ Plug-in Hybrid เนี่ยนะครับเป็นรถ Outlander Plug-in Hybrid เนี่ยก็บอกว่าเขาไม่สามารถผลิตได้แบตเตอรี่ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าจะประกอบประกอบแบตเตอรี่ขึ้นมาครับแล้วก็มันต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยในการแค่ประกอบเนี่ยนะครับมีเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิเรื่องการเก็บรักษาอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวใช้งานระหว่างใช้งานอะไรเนี่ยซึ่งจะต้องเป็นโน้ตฮาวจากญี่ปุ่นคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องของไข่กับไก่นะครับคือเราอยากกินไข่ครับคราวนี้มันต้องมีไก่ก่อนคราวนี้เรื่องสำคัญก็คือเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยถ้าจำนวนผลิตมันน้อยเนี่ยไปชักจูงยังไงก็ไม่มีให้สนใจครับคือเขาบอกปัจจัยที่จะทำให้เกิดการผลิตขึ้นมาได้เนี่ยมันจะต้องมีตลาดอ่ะง่ายๆนะครับคือ
ต้องมีตลาดเพราะมันต้องลงทุนสูงต้องมีความต้องการในประเทศที่มากพอที่จะลงทุนน่ะนะครับเรื่องเทคโนโลยีก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะต้องมีนะครับแล้วก็ต้องมีแรงสนับสนุนทางอ้อมๆมาอย่างประเทศอย่างที่เขาบอกว่าในยุโรปเนี่ยมีข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยหรือมีการชดเชยใช้เงินให้เอาเงินอุดหนุนกับคนซื้อรถไฟฟ้าอย่างในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ช่วยให้ตลาดเนี่ยมันมีความจำเป็นขึ้นมาที่จะต้องใช้หรือมีปัจจัยสนับสนุนให้ต้องใช้สร้างตลาดต้องสร้างตลาดแต่การสร้างตลาดเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินไงครับอันนี้ผมเคยพูดหลายทีแล้วว่าการที่เราจะเปลี่ยนสังคมเป็นสังคมไฟฟ้าเนี่ยข้อหนึ่งใน4ข้อที่ผมคิดว่ามันจำเป็นเนี่ยก็คือประชาชนต้องมีตังค์สองก็คือประชาชนต้องเสียภาษีให้รัฐบาลเนี่ยมากพอที่รัฐบาลจะสามารถใช้เงินเหล่านี้ไปลงทุนเรื่องสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไฟฟ้านะและคราวนี้ข้อหนึ่งของเราตอนนี้เนี่ยที่ให้กับบริษัทส่งเสริมให้กับบริษัทไหนก็ตามที่จะทำรถไฟฟ้าเนี่ยก็คือจะต้องมีไอ้อุปกรณ์เหล่านี้พ่วงมาด้วยคราวนี้พอพ่วงมาด้วยเนี่ยน่าจะต้องศึกษาล่วงหน้าเพราะว่าเขาบอกว่าไม่มีบริษัทไหนทำได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ทำได้ก็คือการเอาแบตเตอรี่มาประกอบในบ้านเราครับนี้มันก็ไม่แท้จริงไงอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ ไม่ได้มาอยู่ประเทศไทยแต่เป็นการเอามาจากประเทศที่เขาทำเป็นเอามาประกอบในประเทศไทยมันก็ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องบอกแล้วต้องใจเย็นๆต้องคิดให้รอบคอบเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับต้องคิดให้รอบคอบแล้วยังยาวไปถึงเรื่องแบตเตอรี่ใช้แล้วจะทำยังไงนั่นนะนั่นอีกใช่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็อย่างว่าเรื่องอุณหภูมิที่ต้องรักษาเนี่ยก็เพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยลิเธียมไอออนเนี่ย มันเป็นอะไรที่ เหมือนลูกระเบิดคือถ้าอุณหภูมิมันต่ำกว่าลบเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยเกิดแครกขึ้นมาเนี่ยบุ้มเลยเป็นระเบิดครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่ของที่ใช้แล้วแบตเตอรี่ใช้แล้วเนี่ยก็เนี่ยที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าไม่มีใครกล้าทำลายไง เพราะมันระเบิดเพราะฉะนั้นประเทศที่รับทำลายได้ก็มีจีนกับถ้าผมจำไม่ผิดก็ที่เบลเยียมหรือฝรั่งเศสเท่านี้เองแล้วค่าทำลายสูงมากครับสำคัญก็คือเวลาขนส่งไม่มีใครอยากรับขนส่งอีกสินค้าอันตรายสินค้าอันตรายเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ต้องคิดให้ดีอย่าเพิ่งไปโลภมากเห็นรถไฟฟ้าก็เอาใช้กันเข้าไปใช้เข้าไปครับมันไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกครับครับคือถ้าใช้คำที่เราคิดกันตอนนี้ก็คือต้องศึกษาให้ครบทุกมิติทุกมิติก่อนใช่ใช่ใช่ไหมทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันด้วยทุกภาคส่วนทุกมิติเรื่องนี้นะครับเอาทีนี้ไปเรื่องของที่เราเคยคุยกันไปแล้วแหละเรื่องการที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยอ๋อไอ้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะให้แก้ปัญหาจราจรด้วยการ เพิ่มความเร็วครับเพิ่มขีดจำกัดความเร็วรถเนี่ยครับเป็น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือไอเลนขวาใช่ไหมใช่จะให้วิ่งจากนี้เข้าให้90ตอนแรกก็คือแบบพูดลอยๆกันก่อนแต่พอเริ่มมีคนถกเถียงหรือว่าแย้งเนี่ยก็เริ่มรายละเอียดออกมาบอกว่าจริงๆแล้วก็คือจะพูดถึงถนน4เลนเท่านั้นนะ120แล้วก็ไปศึกษาก่อน1เดือนให้ผู้เกี่ยวข้องไปศึกษา1เดือนนะครับแล้วก็เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ใช่รถกระบะหรือไม่ใช่รถบรรทุกอะไรเงี้ยไม่ได้นะตามกฎหมายเดิมแต่ว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเนี่ยจะเพิ่มให้นะครับครับเมื่อวิ่งบนถนน4เลนนี่คือสิ่งรายละเอียดที่เขาบอกมานะครับแล้วก็อีกเรื่องที่เขาจะศึกษาก็คือว่ารถช้าวิ่งขวาเนี่ยต่อไปจะผิดกฎหมายเขาบอกว่ารถที่วิ่งตามกว่า80ใช่ไหมใช่แล้วมาแช่ขวาเนี่ยผิดกฎหมายนะครับก็คือเขาอาจจะกำหนดว่าให้ถ้าวิ่งขวาต้อง80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถึงจะวิ่งขวาได้ครับอันนี้ดีไหมสิ่งหนึ่งที่อาจจะไม่ได้คิดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหารถติดคือรถติดเนี่ยมันเกิดจากคอขวดมันเกิดจากเวลามีการก่อสร้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับการที่ไปทำให้รถเร็วขึ้นก็คือเอารถเนี่ยไปติดเร็วขึ้นมันไม่ได้แก้ปัญหารถติดเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องไปคิดใหม่ไปแก้ปัญหาให้ถูกจุดรถติดเพราะว่ามันมีคอขวดก็ต้องไปหาทางทำคอขวดให้น้อยลงหรือไม่มีอย่างเงี้ยครับคือถ้าเขาส่งไม้คุณขวัญพิจารณาคุณขวัญก็จะไม่พิจารณาใช่ไหมไม่พิจารณาไปแก้รถติดก่อนไม่แก้เรื่องเอาไอ้ร้อยยี่สิบอะไรต่างๆนี่มันเมื่อไหร่ก็ได้คือขอให้ถนนมันราบรื่นนะร้อยยี่สิบก็คุยได้จะคุยกันได้แต่ตอนนี้มาแก้ปัญหารถติดโดยการบอกให้วิ่งเร็ว
มันก็เอารถไปกองติดเร็วขึ้นครับแล้วเผลอๆมันจะน่าเบื่อขึ้นนะเพราะมันเอาไปเร็วขึ้นไงแล้วพอไปติดเนี่ยคราวนี้โอ้โหยาวเป็นกิโลเลยปกติมันอาจจะสัก2กิโลแต่ตอนนี้อาจจะสัก7กิโล8กิโลครับเพราะมันไปกองกันตรงไอ้จุดติดเนี่ยมากขึ้นเร็วขึ้นครับแล้วในกรุงเทพนี่ไม่รู้ว่าถนนที่ไหนวิ่ง120นะเออมันจะวิ่งยังไง120เนี่ยมันไอ้4เลนนี่มีไม่กี่แห่งแล้วครับแล้วก็อาจจะกำหนดไปว่า4เลนนี้มันพร้อมแล้วตอนนี้ก็อ้าวกำหนดตอนนี้วิ่งได้120ครับแต่ถ้ามันยังไม่พร้อมไปกำหนดอย่างนี้ยุ่งครับยุ่งทั้งประเทศอ่ะ4เลนนี่4เลนฉันก็ไป120จับก็ไม่ได้แหวนเนี่ยมันก็120อยู่นะเขาก็ให้120อยู่นะก็นี่ไงก็ที่ตรงไหนที่มันพร้อมก็ให้120ก็ไม่ว่ากันนะแต่ไม่ใช่เอาคำมากำหนดว่า4เลนเลนขวาสุดวิ่งได้120นี่มันไม่ใช่แล้วอันตรายที่จะเกิดอีกไอ้ความมักง่ายของคนไอ้ความอะไรเค้าเรียกประมาทเนี่ยโอ้โหอันนี้คนไทยยังล้าหลังมากเลยนะเรานี่มีอุบัติเหตุมีอุบัติเหตุเนี่ยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่เพราะนั้นตรงนี้อย่าเพิ่งหน่าใจเย็นเถอะครับไปแก้รถติดก่อนแก้รถติดก่อนครับนะครับครับทีนี้ไปดูเรื่องสงครามการค้านะครับซึ่งนอกจากเรื่องสหรัฐกับจีนซึ่งก็ยังไม่จบยังไม่จบแล้วก็ยังแบบเพิ่มห้ามใส่กันเนี่ยเกย์ทับกันด้วยกันรีดภาษีแข่งกันเนี่ยปรากฏว่าคู่ใหม่ก็คือญี่ปุ่นกับเกาหลีก็เอาอีกเลยกำลังมีปัญหาเลยแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าลามมาถึงเรื่องของรถยนต์แล้วนะครับโอ้คือเราต้องเท้าข่าวหน่อยนะมันเกิดอะไรขึ้นก็คงนิดหน่อยก็คือเกิดเรียกว่าย้อนหลังมาถึงสมัยสงครามโลกนะครับเรื่องใช้แรงงานทาสคือศาลเกาหลีพิพากษาให้บริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นจ่ายเงินชดเชยแก่เหยื่อชาวเกาหลีที่ถูกบังคับใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นก็โมโหบอกว่าเรื่องนี้มันคุยกันไปแล้วมันจบไปแล้วตั้งแต่การทำสัญญาปี65หรืออะไรน่ะสันติภาพอะไรเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนี่มาเอาอีกอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมก็มีปัญหากันเรียกว่าเกิดกลายเป็นตอนนี้คือเป็นลบกันด้วยอาวุธคงไม่ใช่อันนี้ใช้สงครามการค้าสู้กันซึ่งก็ตอนนี้ลามมาถึงบริษัทรถยนต์ละเพราะว่าคนเกาหลีเริ่มแอนตี้ญี่ปุ่นครับนะครับเกาหลีแอนตี้ญี่ปุ่นบอยคอตสินค้าญี่ปุ่นตั้งแต่เล็กๆไปเลยจนถึงรถยนต์ตอนนี้ปรากฏว่ายอดจำหน่ายรถยนต์โตโยต้านะครับในเกาหลีใต้ลดลง 32% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวของปีกันของปีที่แล้วครับแล้วก็ฮอนด้าลดลงมากกว่าอีก 34% นะครับก็มีปัญหาเพราะว่ามันเกิดจากญี่ปุ่นไปควบคุมเรื่องการส่งออกเคมีพันสามสี่ชนิดเนี่ยที่มันจำเป็นในเรื่องจำเป็นในการเรื่องการผลิตชิปผลิตหน้าจอโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะซึ่งเกาหลีใต้นำเข้าจากญี่ปุ่นครับก็ส่งให้มันแพงขึ้นด้วยไม่หรือไม่ส่งไม่ส่งก็เลยคนเกาหลีก็โมโหไม่ซื้อรถมันซะคือเกาหลีนี่จริงๆมันก็ค่านิยมนะใช้รถเกาหลีใช่ครับใช่ครับคือเขาก็มีรถของเขาอยู่ใช่เขามีรถเขาอยู่ใช่ไหมทีนี้ก็ยิ่งซ้ำลายหนักเข้าไปหนักเข้าไปซ้ำลายหนักเข้าไปนะครับครับคือพนักงานฮอนด้าบอกว่าจำนวนผู้เข้าโชว์รูมลดลงนะครับแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจลำบากเลยที่จะซื้อรถตอนนี้เพราะว่ามันค่านิยมอาจจะถูกเพื่อนบ้านรังเกียจได้นะนะครับครับเล็กซัสก็โดนนะเล็กซัสเนี่ยซึ่งจริงๆมียอดนำเข้าสูงเป็นอันดับ3รองจาก Benz กับ BMW นะครับปรากฏว่ายอดจำหน่ายลดลง 25% นะครับโอ้โหเมื่อเทียบกับเดือนก่อนครับก็คือเทียบกันเริ่มลดลงอ่ะตอนนี้เริ่มลดลงเห็นได้ชัดแล้วนะครับเอาล่ะนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเกาหลีนอกจากบอยคอตแล้วก็ตอนนี้พยายามพัฒนาเรื่องการผลิตไอเนี่ยที่ไม่ส่งให้เนี่ยนะคือหรือขึ้นราคาเนี่ยครับเริ่มลงทุนแบบเยอะๆเลยเพื่อจะวิจัยและพัฒนาในการทำเองส่วนทำเองสู้การสู้กันนะสู้กันมันเกิดจากเรื่องการตัดสินของศาลนะต้นเหตุก็คือเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องแบบโอ้โหมันตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองไม่ยอมจบไงตั้งแต่ก่อนผมเกิดนะ70กว่าปีแล้วอ่ะนะก่อนผมเกิดคราวนี้มาตัดสินตอนนี้เนี่ยมันก็ยุ่งสิครับพอตัดสินว่าคนที่เป็นเจ้าของบริษัทชั้นนำเนี่ยต้องจ่ายชดเชยแรงงานทาสอ่ะสมัยก่อนมันเกิดมันผิดยอมรับนะแต่ว่า70 ปีแล้วแล้วมันตกลงเขาว่าตกลงกันไปแล้วเนี่ยญี่ปุ่นก็มีเหตุผลที่จะโกรธพอโกรธเสร็จก็แกล้งพอแกล้งเสร็จทางนี้ก็โกรธ
โปรดเสร็จก็แกล้งเหมือนกันก็ไม่ซื้อบอยคอร์ดของคุณซะมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับแล้วมันจะจบยังไงไม่รู้สองคู่โลกนี้สนุกกันเลยละคราวนี้ยังไงล่ะก็คือของไทยจริงๆเราไม่เกี่ยวครับเราไม่เกี่ยวแต่รถที่ผลิตจากเราเนี่ยมันไม่ค่อยได้กลับไปขายที่ญี่ปุ่นเท่าไหร่โอเคมีบางยี่ห้อรถกระบะอย่างนี้โอเคแต่ของเกาหลีเนี่ยเราไม่ได้ส่งกลับไปขายที่เขาเรารับของเขามาขายของเราก็คงไม่เกี่ยวอะไรเท่าไหร่หรอกแต่มันไม่สบายใจต้องซื้อโทรศัพท์แพงขึ้นไม่รู้อันนั้นก็เป็นไปได้นะหรือว่ารถยนต์ที่ขายน้อยลงอ่ะก็อาจจะดันยอดมาที่เมืองไทยหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ดันมาราคาแพงขึ้นก็ขายไม่ได้เหมือนกันนะใช่ดันมาต้องลดราคาหน่อยก็มีปัญหานอกจากในเกาหลีแล้วเรื่องของตลาดรถยนต์นะครับในอินเดียก็มีปัญหาเยอะเลยรถญี่ปุ่นในอินเดียก็สวยเหมือนกันเพราะว่าปรากฏว่ายอดขายลดลงมากนะครับอินเดียเกิดปัญหาอะไรก็ไม่ทราบเกี่ยวกับเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมเขามีปัญหาแล้วก็เกิดมีการปรับลดคนงานครั้งมโหฬารเลยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับในบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยปรับลดพนักงานไปแล้ว 15,000 คนนะครับส่วนผู้ผลิตชิ้นส่วนนี่หนักเขาอีกปรับไปแล้วแสนคนช่วงนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นความทุกข์ทรมานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเลยของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์อินเดียนะครับซึ่งรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งสมัยที่2เนี่ยนเรนทราโมดีเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่ายอดคนว่างงานก็จะเพิ่มสูงขึ้นมันถูกปรับลดอย่างเงี้ยนะครับใช่ใช่เห็นว่ายอดโอ้โหตั้ง7กว่าเปอร์เซ็นต์นะยอดคนตกงานใช่ครับโอ้โหไม่น้อยไม่ใช่รถยนต์อย่างเดียวนะครับมอเตอร์ไซค์ก็โดนไปด้วยนะครับผู้ผลิตชิ้นส่วนผู้ผลิตจักรยานยนต์และชิ้นส่วนจักรยานยนต์ก็โดนไปด้วยนะครับหลายยี่ห้อระยะมาห้าเป็นต้นเนี่ยนะครับครับที่ปรับลดคนงานนะครับมีทั้ง Honda นะครับแล้วก็ทาทาของตัวเองนี่ก็มีด้วยนะมหินทราแอดมินทราเนี่ยมหินทราก็โดนชื่อก็ต้องมหินทราแอดมินทรานะยอดขายของทาทาเนี่ยนะแต่ยอดขายของยานยนต์เนี่ยนะครับครับเป็นสัดส่วน 7% ของ GDP ของอินเดียเนี่ยยอดรถยนต์ส่วนบุคคลลดลง9เดือนติดต่อกันโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เนี่ยก็คือเหตุผลที่ว่าก็มันขายไม่ได้ก็ต้องลดคนต้องลดคนงานหรือว่าบางแห่งก็ปิดโรงงานชั่วคราวบ้างอย่างทาทาเนี่ยปิดโรงงาน4แห่งครับ1สัปดาห์บ้าง2สัปดาห์บ้างอะไรนะครับฮอนด้านอกจากลดคนแล้วก็หยุดผลิตโรงงานในอินเดียเนี่ยทุกแห่งเลยโอ้เป็นเวลาแบบ2สัปดาห์3สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นก็วุ่นวายเลยตอนนี้อุตสาหกรรมยานยนต์เอ๊ะมันจะเป็นวิกฤตรถยนต์โลกมั้ยนั่นสินะน่าคิดน่ะคือถ้าอินเดียเกิดอย่างนี้เนี่ยจีนไม่นะในสหรัฐอาจจะมีส่วนนะเพราะว่าพอไปรบกับจีนเนี่ยนะของจีนมาขายไม่ได้เนี่ยไอ้รถยนต์อาจจะมีส่วนด้วยนะแล้วก็เนี่ยถ้ามาเจอเรื่องของอินเดียหนักๆเนี่ยมันน่ากลัวเหมือนกันนะดังนั้นพวกเราก็ต้องคิดให้ดีครับระวังเขาเรียกอะไรรักษาตัวให้ดีพวกเรานี่คือพวกอุตสาหกรรมและคนที่อยู่ในวงนี้นะครับไม่เท่านั้นนะในอังกฤษก็มีปัญหาที่เรารู้ว่าอังกฤษเราเตรียมจะมีปัญหาตั้งนานแล้วตั้งแต่มีเรื่อง Brexit เนี่ยแล้วปรากฏว่า Brexit ก็ไม่สำเร็จสักทีเรื่องมาเรื่อยๆนะครับใช่เดดไลน์สุดท้ายคือ31ตุลาคมนี้ต้องตัดสินใจใช่ไหมตัดสินใจว่าจะมีเงื่อนไขไหมหรือไม่มีเงื่อนไขใช่ไหมคือออกมีเงื่อนไขก็คือไปตกลงกับสภาพยุโรปว่าแต่งั้นอย่างนี้นะเรื่องนี้เอาอย่างนี้เรื่องคนลี้ภัยเรื่องแรงงานเอายังไงอะไรเงี้ยเพราะว่ามีคนที่ทำงานข้ามชาติกันอยู่ใช่ไหมระหว่างยุโรปกับอังกฤษเนี่ยจะเอายังไงเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือข้อตกลงซึ่งปรากฏว่าคนนายกคนเก่าเทเรซาเมย์เนี่ยไปทำกับยุโรปแล้วปรากฏว่าสภาอังกฤษไม่ยอมสองครั้งสามครั้งไม่ยอมเทเรซาเมย์ก็เลยลาแล้วก็นายกคนใหม่เนี่ยบอริสจอห์นสันเนี่ยเจ้าไอเดียเลยละแล้วก็พูดคำสุดท้ายบอกว่าถ้าถึง31เนี่ยไม่สามารถตกลงได้ก็จะออกโดยไม่มีข้อตกลงไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขซึ่งเขาบอกว่าผลดีก็คืออังกฤษสามารถกำหนดอะไรเองได้หมดว่าจะเอาใจก็ได้เพราะว่าไม่ได้ตกลงอะไรกันคิดเองทำเองแต่ว่ามันก็จะสร้างความปั่นป่วนแน่นอนเพราะว่าของเดิมมันก็อยู่กันมานานใช่มีข้อตกลงอะไรต่างๆกันอยู่และโดยเฉพาะวงการรถยนต์เนี่ยใช่ไหม
อันนี้ถ้าเกิดแบบตกลงกันไม่ได้แบบนี้เนี่ยผมว่าหลายเจ้าก็ต้องปิดโรงงานนะใช่ครับย้ายโรงงานนะพูดง่ายคือกำลังตอนนี้อุตสาหกรรมกำลังซุดลงอย่างหนักนะครับครับแล้วก็ทุกฝ่ายกำลังเตรียมพร้อมรับมือการถอนตัวของอังกฤษหรือ Brexit แบบไร้ข้อตกลงไร้ข้อตกลงไร้เงื่อนไขครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ายอดการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ร่วงลงไปเหลือเพียง90ล้านปอนด์ในช่วง6เดือนแรกของปีนะครับจาก300กว่าปอนด์300กว่าล้านปอนด์ลดลงแบบพวกภาพเลยนะครับครับแล้วก็ยอดการใช้จ่ายสำหรับแผนเตรียมการความพร้อมรับมือ Brexit แบบร้อยข้อตกลงเนี่ย อยู่ที่330ล้านปอนด์แล้วก็คือต้องเตรียมการต่างๆนะครับยอดผลิตช่วงครึ่งปีแรกก็ร่วงไป1ใน5นะครับครับก็เหลือเพียง 660,000 กว่าคันจาก 830,000 กว่าคันโอ้ไม่น้อยร่วงไปแล้วไม่น้อยไม่น้อยเลยล่ะเนี่ยก็มันทำไงได้นะก็ถ้าคนอังกฤษชอบแบบนั้นทางนายกก็ต้องชอบแบบนั้นด้วยใช่ไหมและในที่สุดแล้วก็คือมันจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์มันเฉียดกันจริงนะมันเฉียดกันเพราะนั้นคนที่ชอบอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบมีเงื่อนไขก็ต้องไปทะเลาะกับคนที่ชอบเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีเงื่อนไขครับซึ่งเหนื่อยซึ่งก็เป็นสองเสียงนะใช่บางคนก็อยากจะให้มันตกลงกันปณิปนอมแต่พวกแข็งก็คือซอฟต์เบรกซิตซอฟต์หน่อยแต่พวกที่ต่อต้านก็คือเราคิดของเราเองเราทำของเราเองเราไม่ต้องไปย่อไปง้อทำไมทำนองนี้นะก็รออีกแค่2เดือนรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องกันนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับที่แฟนเพจคานาโตมี่คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคานาโตมี่เข้าไปครับและหลังจากชมรายการย้อนหลังแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ไปกับเราด้วยนะครับและตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับมาจากช่วงเอ็กซเรย์ครับคำถามมีอยู่ว่าเทคโนโลยีถุงลมนิรภัยแห่งอนาคตที่เราได้นำเสนอไปนั้นมาจากรถยนต์ค่ายไหนครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามานะครับที่แฟนเพจของเรานะครับนอกจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือคุณผู้ชมต้องแชร์รายการนี้นะครับลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะครับหลังจากนั้นนะครับก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมคำตอบที่ถูกต้องเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราและทีมงานของเราก็จะเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชม5ท่านแรกนะครับที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการคานาโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานคานาโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมและทีมงานคานาโตมี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ